สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาวแพรว่าคนโก๋คนเก่าคนเดิมจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกะต่างประเทศเด้อจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกคนทุกกําลังแห่งใจที่เข้ามาติดตามสาวแพรนะคะทั้งหาพันกว่าคนเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายเด้อขอบคุณจากใจจริงๆเด้อจ้าน้องพ่อแม่พี่น้องถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องก็คือสิบ่มีสาวแพรในมื้อนี้วันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือขอขอบคุณจากใจจริงเด้อจ้าเด้อเนาะมื้อนี้นะทุกคนสาวแพรจะมาเล่าอีหยังให้ทุกคนได้ฟังเนาะทุกคนนะคะก่อนที่จะไปรับฟังรับชมกันสาวแพรก็ขอฝากนิดนึงนะจ๊ะเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC ทุกคนทุกท่านที่เขามาเบิ่งหรือว่าเขามารับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวแพรว่านําเด้อจ้าเพื่อสิได้มีกําลังแรงใจเนาะในการอัดคลิปหรือว่าในการแบบว่าเฮ็ดคลิปอีหยังต่างๆให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนำเด้อสิบ่ได้พลาดทุกคลิปของสาวแพรเด้อจ้าเด้อมื้อนี้นะทุกคนก็จะให้มันเข้ากับบรรยากาศเนาะเสื้อก็เหลืองต่างหูก็เหลืองนะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นสไตล์นิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะอย่าหาว่าสาวแพรป่วงอย่าหาว่าสาวแพรบ้าเลยนะในเมื่อเจ้านายเปิ้นให้นะต่างหูนี่ก็สิใส่เนาะทุกคนนะอันนี้คือบ่แม่นเจ้านายที่สาวแพรอยู่ปัจจุบันนี้นะทุกคนเจ้านายคนเก่าๆตั้งแต่สมัยที่ประมาณย้อนไปประมาณ7ปีที่แล้วเนาะกะสาวแพรก็ยังเก็บไว้นะทุกคนเพราะว่ามันดีเนาะมันคล้องที่แบบคล้องดีมีประโยชน์คุณค่าเนาะเฮาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะนึกถึงสิ่งที่เพิ่นหายมานะทุกคนโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่นอกเหลืองลายใหญ่หางเนาะเว้าลายใหญ่หางทุกคนนะคะมันสิยาวไปหนาเนาะน้ําบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนได้จ้ะเด้อโอเคจ้ะเว้ากันไปเลยนะมื้อนี้สาวแพทย์จะมาขอเว้าเหลืองอ่ะพูดบ่นหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะเหลืองบ่นเหลืองกี่หลอกกี่หลายอย่างต่างๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นบอกว่าสาวแพทย์เอ้ยจะก็บ่เปลี่ยนเหลืองเว้าเนี่ยจะก็เว้าเหลืองบ่นเหลืองหยังเนี่ยนะทุกคนสาวแพทย์ก็เลยบอกว่าส่วนตัวสาวแพรแล้วนะเหลืองบ่อนรัวเสือกีฬาอย่างต่างๆนี้สาวแพรจะเป็นคนที่มักใส่แหละมักใส่มากๆมักใส่ลายนะทุกคนคือมักเป็นยังคือมักใส่มันใส่สบายเนาะมันแบบว่าเป็นผ้าเดินลื่นลมๆเบาๆเนาะแห้งก็ไว้เนาะทุกคนซักก็ง่ายเนาะก็เลยแบบว่ามักนะและถ้ามักกีฬานี้มักประเภทใดเนี่ยคือถ้าว่ามักประเภทใดนะบอกเลยว่ามักทุกประเภทแหละโดยเฉพาะนะตอนเป็นเด็กน้อยเนาะมักมวยมักมวยขนาดทุกคนมักที่เขาตีมวยกันนะชกมวยต่อยมวยแอดโอเคนะทุกคนคือมักแห้งนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะสีมีมวยสองอาร์สองเจ็ดสมัยแต่ก่อนนะทุกคนอันนี้คือขออนุญาตกล่าวถึงนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะโปรโมทอย่างทั้งนั้นเนาะคือจะมักเบิ่งแห้งนะสมัยตอนที่เป็นเด็กน้อยประมาณ10ปีอ่ะ10ปีถึง10กว่าปีนี่แหละหรือว่าเจอบ่ได้นะทุกคนแต่ประมาณนี้แหละประมาณเด็กหน่อยคือวันอาทิตย์นี้เวลาที่ย่างเข้าบ้านในบ้านเนาะออกไห้ออกหน้านะทุกคนออกไปไห้ไปนาแหละกะเวลาที่ย่างเข้ามาเอาของเอาหยังพ่อแม่บอกว่าไปเอาของเนี่ยไปเอาสิ่งเอาของเนี่ยเริ่มของเนาะอยู่ในเฮือนในสารกะย่างเขาไปเอานะทุกคนพอย่างเขาไปนะย่างเบิ่งเฮือนเนาะกะสิมีผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าอย่างต่างๆนี่แหละเพิ่นกะอาซิมสิเบิ่งกันเบิ่งมวยกันแล้วเพิ่นก็สิมาซุ่มนมกันเบิ่งมวยสิแพ้ก็ได้ยินเสียงแอดแอบไปส่องเบิ่งนะทุกคนคือมักอ่ะคือเป็นยังสิแพ้คือมักคือโอ้โหสิแพ้คิดว่าการที่แบบเบิ่งมวยหรือว่าเป็นมวยนี่มันเป็นวิชาหนึ่งเนาะที่เฮาสามารถป้องกันโตเฮาได้นะทุกคนสิแพ้คิดว่าก็เลยมันคิดว่ามันดีเนาะสะเพและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่สะเพมักเบิ่งหนังสะเพจะมักเบิ่งหนังบูบูเพราะว่าหน่วยจิตใต้สำนึกตอนยังหน่อยอาสิเป็นเพราะว่าเฮาอยากเฮามักเบิ่งมวยยังหรือเปล่านะทุกคนแต่พอปัจจุบันนี้ยังมักเบิ่งบ่กะกะบ่นะทุกคนก็ธรรมดาเพราะว่าเฮาหูเลยว่าเวลาที่เขาสกเขาอันนั้นกันเนาะเหลือตกอย่างออกมาทุกคนก็เลยแบบรู้สึกหยานนะแล้วก็คิดว่ามันเลยไวที่แบบว่า
ต้องหาวิชาความโหป้องกันโตเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเออเขาโหวิธียังต่างๆนะทุกคนอันนี้คือในส่วนของหมักเนาะแต่ว่าที่ชาวแพร่จะมาเว้าวันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนที่ชาวแพร่ได้วันนี้เนาะที่ว่ามันจะมีแบบว่าหลายคนหลายฐานหรือว่าหลายประเทศเป็นแบบว่าซีเกมยังต่างๆนะทุกคนฟุตบอลยังก็แล้วแต่เนาะเพิ่นแบบว่าลงแข่งแซมเปี้ยนยังต่างๆนานานะทุกคนเนาะก็ยังที่ทุกคนได้ลุ้นได้เห็นกันไปแต่ชาวแพร่ก็ได้เบิ่งอยู่ดอกอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างวันอาทิตย์ทันทีชาวแพร่ไปเฮ็ดเวียกพิเศษเนาะในบ้านที่ชาวแพร่เฮ็ดหันเพิ่นก็เปิดกีฬาเบิดมือทุกคนตั้งแต่9 โมงจนกระทั่งชาวแพร่ออกจากหันเนาะเพิ่นก็เบิ่งเพิ่นก็นั่งเบิ่งอยู่นะทุกคนบ่ไปใส่เนาะแล้วพอวันจันทร์เนาะที่ชาวแพร่มาเฮ็ดงานก็สิมีผีเพิ่นคนหนึ่งแหละที่แบบอยู่กับชาวแพร่เว้ากับชาวแพร่ตลอดเวลามันก็สิเบิ่งอันนั้นเบิ่งบอลคือกันนะทุกคนเบิ่งกีฬาคือกันเนาะเบิ่งหันเบิ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยบัดนี้ชาวแพร่ก็เลยได้ยินเพราะว่าชาวแพร่ทําความสะอาดบ้านเนาะชาวแพร่ก็ได้ยินนั่นนะทุกคนพอได้ยินแล้วมันมีขั้นตอนนึงมันมีส่วงนึงแล้วก็แบบนั่งกินข้าวเนาะนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะอ่ะพอนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะแล้ววันนี้พัดมันสิมีหมากขนุนนะทุกคนหมากขนุนหรือหมากหมีเนาะอยู่ในโต๊ะกินข้าวแล้วก็กินไปนํานะทุกคนแล้วก็แซวแล้วก็แบบเสียนําเนาะเสียนี่คือไทยกับอีหยังแหละไทยกับอินโดถ้าเจอบ่ผิดนะถ้าเจอผิดก็ต้องขอโทษเข้าไปไทยกับอินโดเนาะแบบตีหยังนะทุกคนบ้านชาวแพร่เอิ้นว่าตีลูกปิงปองเนาะนั่นแหละแต่ว่าทั้งไทยเพิ่นสิเอิ้นว่าหยังเนี่ยอีหยังก่อนนะเทเบิลเทคนิคอะไรสักอย่างเนี่ยมั้งเทคนิคอะไรสักอย่างนะทุกคนถ้าเว้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าสะเพรู้จักแต่ว่าตีลูกปิงปองนะทุกคนเนาะเพราะว่าบ้านสะเพเอิ้นตีลูกปิงปองนะทุกคนถ้าเอ้ยซื้อผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อเนาะทุกคนที่จริงสะเพก็ไปเบิ่งมาแล้วๆอย่านี่ไปอ่านซื้อมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าอ่านผิดอย่าอ่านบ่ถูกนะทุกคนนี่เนาะเทเบิลเทคนิคยังสักอย่างนี่นะทุกคนเนาะก็คือแบบมันสิมีอยู่อันนั้นคนไทยคือตอนแรกกันลุ้นกันแห่งกันนั้นนะทุกคนสะแพกันลุ้นเพราะสะแพลุ้นแบบหัวปักหัวปั๊มเลยจากดิเซตอันนั้นเซตกวดหันกวดนี้สะแพก็ต้องจับไม่กวดนะทุกคนข้างนึงเนาะข้างนึงจับไม่กวดข้างนึงจับที่โกยนะมายืนสึกหมึกจังซี่นะทุกคนเบิ่งเนาะลุ้นเสียไปเสียมาแบบโอ้ยสุดละมุนกันขนาดแบบวิทหันวิทนี้นะทุกคนพ้นสุดท้ายโอ้ยพี่น้องคนไทยเพิ่นใดเนาะทุกคนก็เฮกันแบบโอ้ยเลยนะคือแบบลุ้นกันแฮงขนาดก็เลยแบบเนาะมันก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เฮ็ดให้เฮามีความสุขเนาะในการเบิ่งนะทุกคนเนาะก็คือเบิ่งแบบว่าเป็นการผ่อนคลายเบิ่งแบบเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะว่าจะเป็นแบบว่าผู้ได้แพ้ผู้ได้ชนะเนาะคําว่ากีฬาก็คือกีฬานะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าสะแพ้จําห้อยหยิ่มเพิ่นได้นะทุกคนคนที่แพ้นะเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นที่แบบว่าผู้ชนะหันดีใจนะทุกคนเพิ่นก็ฮู้ว่าแบบคือฮู้ว่าแบบฮู้ว่าเหมือนกับว่าฮู้ว่าแสดงความยินดีเนาะฮู้ว่าแบบมีความสุขก็เลยแบบว่าและสะแพ้กับผีเพิ่นก็เลยแบบว่าคือต้นแรกหันแบบตื่นเต้นแห้งนะคนตกใจคิดว่าแบบสิบ่ได้อีหยังประมาณนี้เนาะเพราะว่าห่างกันหลายแบบคือแบบคล้ายๆมันกับว่าตอนแรกหันสมาธิเพิ่นหลุดอีหยังสักอย่างเนาะทุกคนก็คือแบบรู้สึกแบบซีหนาเพิ่นเคร่งเครียดแต่พอสักพักนึงเพิ่นกันอะไรเพิ่นถอนหายใจมันนี่ก็เด้อได้ว่าสุดท้ายชนะทุกคนเอ้ยสะแพก็เลยแบบว่าดีใจเนาะก็ต้องขอแสดงความยินใจแต่ว่ามื้อนี้ทั้งเบิดทั้งมวลที่มาเล่าเรื่องฟุตบอลอีหยังต่างๆนี่ก็คือแบบเว้าโดยรวมเด้อทุกคนเนาะชาวแพร่ก็บ่ได้มีเจตนาที่จะเข้าฟังนั่นแล้วก็ฟังนี่เนาะเพราะว่าเห็นล่าสุดเนาะของวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่16:01เนาะสิมีกีฬาฟุตบอลลาวกับไทยแข่งกันเนาะทุกคนก็ถามว่าเสียผู้ใดหรือเสียบ่ได้ทุกคนปกติแล้วโดยส่วนรวมชาวแพร่จะบ่ค่อยมักเบิ่งสิเอิ้นว่าบ่ค่อยมักเบิ่งก็บ่แม่นทุกคนแทบบ่ได้เบิ่งเลยเนาะเป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยจะมักใส่เสื้อกีฬาซื่อๆทุกคนมักใส่เสื้อกีฬามักใส่เสื้อฟุตบอลแต่ว่าบ่ค่อยมักเบิ่งเพราะว่าเหมือนจะเป็นปมดอยตอนยังน้อยๆเนาะว่าอยากจะไปเตะบอลน้ําเขาอยากจะไปเตะบ้านแต่ว่าสุดท้ายอาจารย์เพิ่นบ่ให้ไปเนาะทุกคนมันก็เลยมีความรู้สึกแบบ
เสียใจก็เลยบ่อยากจะเข้าบ่อยากจะคอยอันนี้ปันใดนะทุกคนแลเวลาทีสแพเบิงนะถาสมมติเบิงจริงๆถาคือมันบ่มีทีมที่ตายโตทุกคนถ้าผู้ใดแพ้ก็คือรู้สึกเสียใจนําเขานะทุกคนผู้ใดชนะก็ดีใจแต่ก็มีความเสียใจกับคนที่แพ้นะทุกคนก็เลยแบบจิตใจเฮาหวั่นไหวเพราะเฮาฮู้แล้วว่าเฮาเบิ่งแล้วมันบ่ได้มันบ่เกิดความสุขสําหรับเฮานะทุกคนสแพก็เลยเลือกที่จะบ่เบิ่งนะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะถ้าผู้ใดที่อยากให้สแพเว้าถึงเรื่องกีฬาอีหยังฟุตบอลอย่างต่างๆนะทุกคนเพราะว่าสแพเป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยจะสนใจเรื่องกีฬาปานใดถ้าสนใจตอนยังน้อยๆก็คือม่วยเนาะก็ได้เล่าได้บอกทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนเรื่องเล่าทั้งเปิดกะประมาณนี้เลยเด้อจ้าเด้อผิดพลาดประการใดกะกราบขอโทษขออภัยเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าเด้อไปแล้วก่อนที่จะจบคลิปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญก็อย่าลืมกดมากระดิ่งแล้วกะเพื่อสิบ่ได้พลาดทุกคลิปได้จะไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า